ำเตือนวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้อาจจะมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมาอย่าเล่นแบบมันเปลืองโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VR Anchor Channel นะครับผมเย้ต้องมีท่าทางด้วยใช่ไหมก็วันนี้นะฮะเราหลังจากที่ EP ที่แล้วนะครับไปแก้มือกันที่ท่าอิฐนะครับก็ตามล่าปลาใหญ่กันเรายังไม่เจอนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะขอไปเฝ้าปลาใหญ่ที่นึงนะครับก็ดูครับว่าลำห้าเนี่ยผมว่าแม่งปลามันหลากหลายนะมันมีโอกาสที่จะโดนไอ้ตัวปลาที่เราคาดไม่ถึงนะครับผมบอกเลยว่าช็อตนั้นผมยังตาตึงอยู่ในใจอยู่เสมอเลยผมต้องเอามันขึ้นมาให้ได้นะเดี๋ยวไปเฝ้าดูว่าจะเจอตัวไหมนะครับวันนี้นะฮะเหยื่อที่เราเตรียมนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมเหยื่อตะก้อนะครับเต็มรูปแบบเลยนะฮะวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีของผมเลยนะ2ปีที่ผมจะใช้ตะก้อถึง5ขันนะครับโดยจะแบ่งเป็นเหยื่อที่ส่ง2คันนะฮะแล้วก็เป็นเหยื่อที่สูตรมาตรฐานนะครับสูตรเราที่มันกินทุกสายพันธุ์เนี่ยอีก3คันนะครับแล้วก็ทิ้งร้อยมาลัยไว้2คันดูว่าจะได้ปลาอะไรนะครับหมายธรรมชาตินะฮะบอกไว้ก่อนเลยว่าเราคาดเดากับมันไม่ได้อยู่แล้วว่าเราจะเจอปลาอะไรแต่วันนี้เรียกได้เลยว่าผมจะใช้สูตรปลารวมเอามาทุกสายพันธุ์เลยมันต้องเจอปลาอะไรสักอย่างนึงนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับเดินทางเข้าหมายครับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ของดสัญจรก่อนเพราะว่าโควิดมันเริ่มกลับมาหนักอีกรอบนะฮะก็เลยตัดใจคุยกับทีมว่าผมขออยู่เฝ้าจุดก่อนแล้วกันนะฮะนานาท่านใดเบื่อก็ทนๆหน่อยนะฮะผมไม่อยากเอาชีวิตกลับไปเสี่ยงผมไม่อยากไปติดโควิดแล้วผมต้องเสียงานเสียการถึงเดือนนึงผมไม่ไหวนะฮะผมต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าหมายกันครับดูว่าจะสำเร็จหรือไม่วันนี้เราจะล่าปลาใหญ่กันติดตามชมครับผมสู้ๆแองเกอร์คือสะพานพระราม5วันนี้เราจะมาล่าไอ้ยักษ์ที่ดึงเบ็ดเราลอยคราวที่แล้วต้องหามันให้เจอคันนี้เห็นอยู่2นิ้วอ่ะ2นิ้วไม่เกินนี้หรอกเราตัวใต้กี่นิ้วตัวนี้เป็นนี่สองนิ้วใหญ่กว่าสองนิ้วอ่ะอ่ะมาแล้วหมายแรกเลยเห็นเลยจะเห็นด้วยผมเห็นด้วยว่ามันเมื่อกี้เลยกลัวมันจะไปพันสายนะตกเล่นๆรอเอไว้ก่อนครับไอ้ยักษ์ยังไม่ดึงรอยักษ์ก่อนรีบเอาเหยื่อไปผสมผมไม่ได้เตรียมเหยื่อมาเยอะเลยดิดึงแล้วแหละติดแล้วดึงเลยลูกฮึบฮึบนะว่าไอตัวน้อยแน่เลยพี่ตัวเลยไปเลยดึงเหยื่ออยู่มันกลายมาชัดเลยพี่เนี่ยพี่มันเหลืออยู่แค่นี้จริงลำห้าเล็กก็แบบเหลือเยอะท่านผู้ชมพลาม5เหลือแค่นี้ครับที่ตัวเมื่อกี้ยังมีน้ำหนักกว่าอีก
โอ้โหจริงๆด้วยมีแต่ปลาเล็กลุงเนี่ยใส่ไม่เลยทั้งนั้นเลยนะมีคำต่างเล็กกับตะก้อยแกะปล่อยทั้งหมดคันแรกก็ดึงอยู่นั่นน่ะเฮ้ยอันนี้มีน้ำหนักเปล่าเฮ้ยหลุดอยู่ไหมโอ้ยอันนี้ใหญ่กว่าหน่อยคือไส้ปลาป๋องอันนี้ปลากระป๋องนี่ครับลามห้ามันจะเหลือตัวแค่นี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยนะครับให้มันโตก่อนปล่อยง่ายอ่ะนี่อีกตัวนึงแย่งกินหมดโอ้ยตายเปลืองเหยียดได้5เลยไม่ได้หยุดเลยว่ะเหนื่อยเว้ยโอ้ยเหนื่อยนะปลาเล็กลุงอ่ะเหนื่อยวันนี้มีเหนื่อยวันนี้พี่ศักดิ์ก็จะเหนื่อยนะครับก็จะเหนื่อยกับปลากระป๋องครับปลากระป๋องเหนื่อยกับปลากระป๋องไอ้ตัวนี้หนักกว่าพี่ตัวนี้ใหญ่ขึ้นอ่ะอันนี้แมคเคเรลใหญ่ขึ้นแมคเคเรลไปนี่หมดเลยท่านผู้ชมกลับเลยครับไปแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ศักดิ์ก็จะต้องรับแล้วพี่แล้วสองพี่นั่นเลยปลากระป๋องปลากระป๋องปลาเอาโอ้โหปลากระป๋องอีกแล้วโอ้โหรู้เลยรู้มือเลยรู้น้ำหนักเลยจะไม่ถ่ายในน้ำนะพี่นะเผื่อว่ามันจะหลุดเองก็หลุดตายมีแต่ปลาแค่นี้ท่านผู้ชมมีตัวเล็กครับปล่อยครับเดิมครับบอกเอาลงไปแล้วตายโอเคครับวันนี้เรามีเหยื่อตัวใหม่นะฮะจะเป็นเหยื่อสูตรปลายี่สกนะครับนี่เลยเมื่อกี้เหยื่อสูตรนี้เราเห็นอยู่แล้วว่ามันกินอยู่แล้วเราจะเอาสูตรใหม่มาลองเมื่อยสูตรนั้นเมื่อยเหนื่อยด้วยเดี๋ยวจะเริ่มสูตรยี่สกยี่สกก็จะใส่ไปในกล่องนี้ไม่มีอะไรครับใส่แค่รับเข้าไปนี่แล้วก็ผสมลำไปหน่อยนึงครับพอให้เออนี่ครับเรียบร้อยเติมแล้วเราก็เติมรำนะรำก็นั่นแหละของท่านมีครับเดี๋ยวพี่อาร์ตครับผมงดรำอ่ะมันจะทำให้ฟุ้งรำอยู่ในน้ำใช่เราก็คลุกน้ำหน่อยน้ำแม่น้ำนะน้ำแม่น้ำอย่าใช้น้ำปลานะครับเพราะว่าเอฟซีบางคนไม่รู้น้ำดื่มตาสิงแห้วเลยน้ำคริสตัลท่านเก็บไว้กินเองเถอะครับใช่ครับท่านอย่าเอาไปใส่เพราะว่าปลามันจะไม่กินโอกาสแห้วสูงมากใช้น้ำในท้องที่ใช้กระป๋องในตักตะก้อนนี่ก็ซื้อมาเป็นลูกแล้วก็มัดเองใช่ตะก้อนมัดแข็งแรงกว่าดีกว่าไปซื้อที่เนี่ยถ้าเกิดถ่ายอย่างเงี้ยคนจะจับทิศผมได้นะว่าผมใช้เบ็ดล่าง2ตัวตัวนึงนะครับนี่คือเทคนิคการตกปลาเก็ดของผมเลยนะมีคนครับจังนี่นะถามว่าตกทำไมถึงได้กินบ่อยเบ็ดตัวนึงผมจะฝังไว้ในตะกร้อแบบฝังนะครับเอาเบ็ดฝังไว้แล้วก็กบลงน้ำมันเพิ่มออกมาใช่ตัวเนี้ยมันจะยังไม่ออกตัวที่เป็นตัวล่อตัวนี้เวลาเหยื่อมันแตกออกไปเนี่ยมันอยู่ในน้ำไอ้เหยื่อพวกนี้จะฟุ้งออกมาตัวนี้เราจะฝังไว้ข้างนอกแบบนี้ตัวนี้จะโชว์ก่อนเลยใช่ครับตัวเนี้ยเวลาลงน้ำตัวนี้จะหลุดก่อนมันก็จะห้อยออกมาแบบนี้แล้วก็เราใส่เม็ดโฟมมันก็จะห้อยผิวน้ำอยู่นี้เวลาน้ำไหลมันก็จะลอยห่างๆอันนี้เศษพวกนี้จะลอยออกมาปลามันก็จะโฉบกินเศษมันก็จะโดนเม็ดนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าปลาบางตัวมันไม่โฉบกินเม็ดแรกมันจะมาลุมในตะกร้อมันก็จะโดนเม็ดที่ฝังอยู่เนี่ยครับโอกาสเลยได้ตัวสูงแล้วถ้ามันฉลาดมันไม่โฟมมันแทะไปเรื่อย
ใหญ่กับปลาป๋องมีอยู่แต่ไซส์นะครับวันนี้เหยื่อพี่อาร์ตนะพี่ศพปลากระป๋องอันนี้ปลาปี๊บปลาปี๊บครับได้แล้วตัวนี้มีไซส์แล้วท่านผู้ชมครับเริ่มเข้ามาเฮ้ยใหญ่ยุ่งกันได้ครับไม่ต้องปล่อยตรงนี้น้ำมาเลยพี่โอ้ยมาแล้วตัวเล็กแต่ต้องมีไซส์อันเนี้ยปลาใหญ่มันอยู่ร่องไกลจริงว่ะปลาปี๊บปลาปี๊บปลาอะไรปลากระป๋องอยู่ตรงนี้ปลากระป๋องอยู่ริมถ้าจะขยายไซส์ก็ท่านผู้ชมก็ตีไปไกลหน่อยนะครับ FC นะกายอย่างเดียวเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวกันนะกินปลาใหญ่อยู่ไกลจริงวะหลงแม่ตั้งนานโอ้ยไปตีข้างอยู่ตั้งนานไปเรื่อยข้อมือเคล็ดนิ้วล็อกอยู่น่ะสไลด์อยู่อ่ะนั่นแหละสไลด์เข้าไปใช่แล้วตีใกล้กันอีกเด้อดูโอ้เข้าล่องเลยนั่นมันล่องเรือเดินสมุทรนะพี่ตรงนั้นน่ะต้องตีไกลพี่นุ่นในตัวตีไกลอะตัวใหญ่จริงได้มาแล้วแหละตัวใหญ่ไซส์ปี๊บไม่ใช่ไซส์ปลาป๋องเลยอันนี้เหยื่อสูตรที่ศกนะครับตีไก่เนี่ยมี FC เข้ามาใน Messenger พี่ถามว่าเหยื่อหาซื้อที่ไหนก็ถ้ามาตรงนี้ก็มีพี่ติซื้อร้านพี่ติครับผมหรือจะสายตรงก็ถ้าเจอสายตรงก็เบอร์พี่อาร์ตที่ผมลงไว้หน้าเพจเราเลยใช่ครับหน้าต้นคลิปอะต้นคลิปจะมีลงให้ทุกรอบนะฮะก็โทรได้นะฮะโทรไปเดี๋ยวพี่อาร์ตแนะนำว่าซื้อได้ร้านไหนถามว่าอยู่ใกล้ตรงไหนเขาจะบอกร้านให้ว่าอยู่ตรงไหนใช่เขามาใน Messenger แบบเขาอยากได้ใช่ครับผมก็เลยสั่งได้สั่งได้เนี่ยตอนนี้มีเสียสูตรใหม่นะฮะสูตรยี่สกเดี๋ยวผมลงภาพให้ดูด้วยด้านข้างนะฮะก็มีอยากอยู่ที่ยี่สกตัวใหม่ก็กินดีแต่ว่ายังหายี่สกก็ไม่เจอส่วนมากเป็นตะโขกมาก่อน เดี๋ยวรอดูนะฮะแล้วก็มีมะพร้าวคั่วนะครับมะพร้าวคั่วเนี่ยมะพร้าวอบแห้งเนี่ยเหมาะเลยสำหรับตกสปิวชิงหลิวมีขายแล้วนะฮะพี่อาร์ตเอามาจำหน่ายแล้วนะครับแล้วก็จะมีมะขวิดสูตรหนึ่งนะครับแต่ที่ผมใช้นะบอกเป็นมะขวิดสูตรสองต้องบอกนะการซื้อมะขวิดมีสองสูตรนะครับมีสูตรหนึ่งสูตรสองจะเอาปลาอะไรอันที่สามพี่อันไหนประเสริฐศักดิ์รายงานมนูนถ่ายภาพ อันนี้คืออันนี้เหยื่อสูตรมะขวิดนะครับก่อนใช่ป่ะชอบเจ็ดสีติดกันนะพี่ติดอันสองหมูเกี๊ยวหมูตักเพราะมันเกี่ยวกันเองโหจะหน่อยถอยหน่อยเลยพี่ตัวเล็กแล้วติดอีกแล้วขนมปังครับขนมปังใส่ครึ่งถุงโอ้ยดึงแรงเลยเหนื่อยจะเป่งเลยวันนี้ท่านผู้ชมมันเป็นวันที่เหนื่อยเพราะปลากระป๋องมันโคตรน่าดูเลยนะน้องเอ๋ก็จะมิกอยู่นี่ถามน้องเอ๋ก่อนประเสริฐศักดิ์รายงานมนูนถ่ายภาพพุทธิพัฒน์ผสมเหยื่อ
นี่มีวิ่งออกด้วยมีวิ่งออกด้วยปลาช่วยถุงปลาช่วยถุงมันปลากระป๋องแล้วพี่ตัวนี้ไอ้ร้อนมีอีกไหมครับปลากระป๋องแล้วพี่มีอยู่มีไข่เขียว2ถุงปลากระป๋องที่เดิมแหมโยนเหมือนไร้ค่ามากเลยแต่จริงแล้วเราไม่เอามันเยอะจับดึงท่านผู้ชมคันที่2ดึงวูบ2วูบแล้วที่สักเซียนปลาป๋องฉายามาทุกอาทิตย์มาแล้วติดแล้วติดแล้วแหมเลยติดว่ะเอ๋เอาขึ้นหน่อยเอ๋ปลาติดคันที่2เอ๋ซอยใหญ่เลยคันที่2เอ๋1 2เนี่ยเอ๋มาขึ้นมาดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนม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 ตลอดเลยเอ๋ปลากระป๋องแน่เลยอ่ะเอาแบบพวกนั้นนะวัดปลาตายเลยอ่ะปลาเบิร์กปลาขี้หมดอ่ะป๋องครับสายปลาบ่าเอ๋ปล่อยไปเลยตีไก่กับปลากระป๋องตีไก่กับปลากระป๋องโอ้วิ่งดีพุทธเลยอ่ะนะอันนี้สายเดิมเลยนี่ผมปั้นเหยื่อไม่ทันเลยพี่เอ้ยนี่ดึงอีกขอเลยเอ๊ะ2คันเอ๊ะ2คันสองคันเอ๊ะ2มือ2ปลายปลากระป๋องข้าวท่านผู้ชมปลากระป๋องข้าวครับไปไปทันใครเปล่าไปทันนี่ไปทันคนละทันครับใครใหญ่กว่าใครเออเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหตัวแค่นี้วิ่งแบบวิ่งดูไม่กดไม่กดเลยปากใหญ่โอ้ยใหญ่เฮ้ยผมใช้ปากปี๊แล้วเป็นต้นแบบปากปี๊มาแล้วเว้ยอังอีปลาอะไรดูดิใหญ่เหมือนกันนี่ใหญ่เหมือนกันละอันนี้ใหญ่เหมือนกันโอ้โหใหญ่คู่ดีไซน์เก็บหมดครับเนี่ยครับกินคู่เลยดูเลยกินสองคันพร้อมกันเนี่ยที่น้าบอกว่าอยากเห็นสองคันพร้อมแบบนี้ฮะอันนี้ปลาเอ๋ใส่ข้องเอ๋ตายเดี๋ยวเปิดก่อนนะเดี๋ยวเตรียมตะข้องใส่เอ๋วิ่งมาแล้วโอ้โหเลยอ่ะเอ๋เข้าคันนี้ด้วยคันนี้ด้วยเอ๋เอ๋มันก็เป็นปั๊บปี๊บแน่ๆเลยที่วิ่งนะฮะก่อนที่เดี๋ยวมันก็จะหล่นตุ๊บไปหรอกตาแล้วกันก็จะเละเลยเหยื่อสูตรพี่อาร์ตนะฮะตัวนี้เหยื่อยี่สิบโอ้โหนี่ไซปีบปลาเอ๋ป่ะเนี่ยเลยครับท่านผู้ชมครับได้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 ตัวนี้มีไซส์แน่นอนอ่ะได้ครับโอ้โหปกติสกินเอเอวัดที่วัดที่แต่ไอ้มันเรียบร้อยว่าได้อยู่เลิงล่ามาเลยโอ้โหไอ้ปี๊บแล้วตีไก่ยิงติดตีไก่อย่างเดียวเลยอ่ะต
ก็ FC ก็แนะนำเลยว่าตีไกลครับไกลครับสุดแรงครึ่งแม่น้ำแรงเรือก็จะเห็นอยู่ก็ตีไกลกันตลอดนี่เลยบึ๊บอ่ะเดี๋ยวพี่ศักดิ์ก็จะปลดก่อนนะเดี๋ยวผมปลดไปอีกแล้วครับไม่ได้พักเลยเอ๊ะไปดึงไปเอาขึ้นนี่เอาจริงท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้พูดเล่นหมดแรงกินจนแบบปั้นเหยื่อเหนื่อยอ่ะนอนแน่หมดแล้วไม่ได้กินเลยอ่ะโอ้โหเมาเลยนั่นไงติดแล้วเก็บกระดิ่งโอ้โหวัดแบบนิ่มๆอ่ะเหนื่อยปั้นเหยื่อผมบอกแล้วเมื่อไรที่ใช้ตะก้ออ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เราก็เลยไม่ค่อยใช้กันสังเกตผมจะมีตะกร้อแค่คันเดียวที่มันจะรู้กันอยู่แล้วว่าผมจะใช้ตะกร้อคันเดียวที่เดี๋ยวผมร้อยเมลัยแต่วันนี้ใช้ตะกร้อ5ครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยซึ่งแต่มาเหตุผลคือเค็ม 1.4 น็อกหายด้วยก็เกี่ยวกันนู่นเลยฝาหนังก็จะยากนิดนึงได้อะไรมากระดูกขึ้นให้ปลาลูกเต้ยขึ้นตามโอ้ไซส์ปลาป๋องเราปล่อยนะฮะก็ตัวเล็กๆเราคัดไซส์แล้วกันวันนี้ตัวเท่าตะก้อเห็นไกลๆแต่เห็นวันนี้ตกคัดไซส์ครับเอาแต่ไซส์สวยๆแล้วกันเอ๊ะโอเคเริ่มม่วงคันกันแล้วเนี่ยก็วัดแต่วัดฝั่งนู้นแหมสาวมาขี่กันปั้นเลยนะเล็กๆหน่อยเดี๋ยวจำหมดเนี่ยมันจำผมไม่ค่อยตกตะก้อกันจริงๆแต่ยังไม่เคยเห็นตะก้อนะส่วนมากวันนี้เราจะล่ายี่สกล่าตัวที่ดึงเบ็ดใช่ล่ารถถังเอามา3คันแล้วไม่พอเราก็เลยเอาเป็นตะก้อนะฮะเป็นเหยื่อยี่สกเหยื่อยี่สกตัวใหม่คือบอกไปแล้วใช่ที่เห็นอยู่ในต้นคลิปเลยใช่แล้วก็เหยื่อสูตรนี้นะครับสูตรมาตรฐานที่ตั้งเดิมก็จะมีไข่เขียวมะกริดนะครับแล้วก็เนี่ยไข่เขียวมะกริดแล้วก็เขียว2แล้วก็สูตรมะพร้าวเราเคยลงไว้ละใครอยากรู้สูตรก็ตามนั้นวิธีมัดเป็ดเมื่อกี้สอนไปแล้วมีครบที่ร้านพี่เต๊ะเพราะพี่อาร์ก็ส่งให้อยู่แล้วใช่ก็เพ่มันปั้นเร็วมากเลยพี่มันไปแล้วพี่ไปแล้วมันดูดิเฮ้ยตีเร็วดิเปลืองดูดิปัดรีบปั้นรีบไปเลยนะไปตีอย่างเดียวเลยอ่ะสั่งตีก่อนเลยสั่งบอมก่อนเอ๋ตามเลยตัวบอมคู่ครับตีครับนั่งเฮ้ยผมเอาเองสุดท้ายก็วิ่งเองทิ้งนี่ท่านผู้ชมทิ้งมาไหลทิ้งมาไหลเกินพื้นเลยท่านผู้ชมเกินพื้นเลยโอ้ผมไม่ได้เอาสมิงออกมานะมีสวิงสาธารณะนะเอาวิ่งขึ้นมาท่านผู้ชมโหรัวๆเลยเนี่ยไซปี๊บไซปี๊บนี่ๆๆไอ้สูตรที่สกดูครับยี่สกล้วนๆเลยครับกินยี่สกล้วนๆเลยครับนี่นะพี่ติอย่างเดียวเลยเงี้ยแน่แหมโยนให้เอกอ่ะโอ้ยดูดิเงี้ยมันเอาเงี้ยไอ้เล่นเราเท่าราชพฤกษ์อ่ะเราต้องรับข้อห้องปรับใหม่โอ้โหปล่อยเลยเอ๋อะปล่อยเลยบอกใช่จบ
ให้คนดูแล้วกันเนี่ยครับปลาไซส์แค่นี้จริงอันนี้วันนี้เราตกคัดไซส์นะครับเราเลยเราบอกว่าไซส์เล็กเราจะปล่อยหมดเลยเราจะแบบนี้กลับที่เดิมเลยใช่ครับไล่กลับบ้านไปเลยตัวใหญ่รอปลาใหญ่โตแล้วค่อยมาซ่ากับพี่แล้วค่อยมาเจอกันโหพี่นี่กระหายแต่เรื่องปลาเปยไม่เว้นเลยเมื่อกี้นะนี่ครับเหยื่อนี้เลยจริงๆผมไม่ได้อันนี้เลยนี่เลยนี่ครับยิ้มยิ้มศกของพี่ไอ้เหยื่อยิ้มศกตัวใหม่นะครับผมนี่ดีจริงครับกรอบแกร็บเอใช้เบาๆนะเอจะหมดแล้วจะหมดแล้วนะเดี๋ยวจะตีกันแล้วได้ไหมเราขึ้นมาฝึกข้างบนแยกตรงไหนเนี่ยครับดูดวงที่หัวนะครับแล้วก็นี่ดอกใช่ครับลูกสวายครับไม่ใช่สังปล่อยให้โตปล่อยครับปล่อยกดเรียบร้อยเนี่ยฮะลูกสวายครับหัวมันจะแบนดูง่ายๆเลยมันจะไม่แหลมใช่8โลกว่าป่ะ8โลกอันนี้ก็คือปล่อยนะฮะมันปล่อยอยู่แล้วล่ะปลาแล้วโอ้โหต่ําโลทางตระกูลหนังอย่างงี้นะใช่น้ํานี่เลยใช่ก็ถ้ากับว่าตอนนี้เริ่มมีลูกสวายมาแล้วแม่มันจะมาล้างแค้นเดี๋ยวมันจะไปบอกแม่มันละนั่นรังแกหนูออกแนวพี่สักก็ออกแนวคุ้มปักซอยไงไอ้พี่นี่มันนี่นะไอ้ตึ๊บหน่อยไงพี่โอเคโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันอีกวันนึงนะครับกับการมาตกปลาที่สะพานนะครับก็วันนี้นะฮะเรามาแก้ไม่เรียกว่าแก้มือดีกว่าเนาะก็คือหลังจากที่เราไปอีพีที่แล้วไปที่อะไรนะท่าอิฐท่าอิฐนะฮะก็ไปก็ยังหาสวายไม่เจอหาตะโกกันนะฮะแล้วคราวนี้ก็มีน้ำมาตกกันที่ลำห้าแล้วบอกว่าลำห้าปลาไม่เข้ามีแต่ปลาไซส์เล็กๆปลาเล็กมีจริงวันนี้กูหูเล็กกินแหลกเลยวันนี้เราก็เลยมาตกคับไซส์กันจริงยังมีไซส์ใหญ่อยู่ครับนี่ครับวันนี้ก็ได้อยู่สวัสดีครับโอ้น้ำหนักรวมก็เยอะอยู่เดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักรวมให้ดูเราเป็นเล่นปลาปี๊ลองเลยถือเลยช่าง3โลกว่าแหมนี่นะถือไว้จนกว่าจะพูดจบนะฮะก็วันนี้นะครับเราก็ปิดเป็นวันที่ตกและคัดซ้ายครับซ้ายตกคัดซ้ายใช่ครับนี่ตะข้อกันบอกทริคให้นะครับก็คืออย่างแรกเลยเหยื่อเนี่ยเหยื่อพี่อาร์ตเขาดีที่นี่มี2สูตรนะก็คือมีสูตรของยี่ศกนะครับตัวใหม่ของพี่อาร์ตแล้วก็อีกสูตรนึงคือมาตรฐานนี่เคยลงให้นะครับแล้วก็หวดให้ไกลที่สุดไกลหวดไกลเจอปลาใหญ่ครับอันนี้เลยหวดเล็กอ่ะให้หวดสั้นอ่ะก็จะได้ไซส์นี่สูงเองเด
ยืนดีๆดิแขนจะย่อนเออแล้วก็พูดนานนิดนึงใช่ครับก็วันนี้จริงๆแล้วมันก็สนุกนะฮะวันนี้มีอะไรให้ตื่นเต้นครับสนุกดีโอ้โหแบบได้ลุ้นมีช็อตนึงช็อตอะไรอยู่นะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ทำตัวสัตว์เฮ้ยออกกำลังกายดิยกให้ยังจะย่อนเออนี่นะครับก็ต่อข้างนี้ต่อข้างนี้เอาเลยก็วันนี้ FC ลำ5ง่า FC ลำ5ก็สับสุดที่เราบอกไปจริงแล้วเนี่ยเราไอ้หนังหนึ่งเนี่ยไม่มาเลยเออที่นี่อ๋อมีวันนี้มีสวายเล็กเข้ามาเป็นครั้งแรกนะโลนี่ตัวนั้นเล็กก็เนี่ยเฮ้ยจริงๆก็คือสวายเริ่มมานะฮะตัวลูกมาเดี๋ยวตัวแม่ต้องมาแน่นอนนะให้ผมง่ามอาจจะมีอะไรดีๆในลำ5ต้องบอกไว้ก่อนว่าทำไมยังวนกันไปวนกันมาอยู่แถวนี้เพราะว่าเรื่องโควิดมันยังดันอยู่ดังจริงอันนี้ฉีดวัคซีนกันหมดแล้วนะฮะตอนเราฉีดวัคซีนกันแล้วเราก็ยังเข้มต้องเซฟที่2เข้มครับ1เข้มเดี๋ยวจะฉีดอีกเข้มนึงแล้วก็เริ่มเพ้อละอีกเข้มก็เริ่มเพ้อแล้วพูดดีโอเคเมื่อยังกูถามจริงกูได้แล้วก็วางสิโอเควันนี้คงไม่มีอะไรแล้วครับก็วันนี้เต็มที่แล้ววันนี้เรามาหาปะหนังยังไม่เจอเดี๋ยวรอดู EP หน้านะครับดูว่าจะไปล่าที่ไหนต่อก็คงเล่นโซนใกล้ๆก่อนเอาเซฟตี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเก็บตกลำ5สลับไปสลับมาแบบนี้แหละเน้นปลอดภัยใช่ครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนะทุกท่านที่คอยกดติดตามคอยกด Subscribe นะครับเจอกันได้ใหม่ EP หน้านะท่านใดที่มาดูแล้วยังไม่กดนะกายกดกันหรือยังครับกดด้วยโอเคเรียนติดตามครับติดตามครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอาถือดิครับถือไหมเออสามรอกล้ามโตเลยเย้to protect